X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tubition 691นะครับเบรกนี้ก็ยังเปิดสายนะครับก็โทรมาได้ที่02-530-9496-98 SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับเร็วแรงสั่งได้วันนี้อยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่นี่แล้วสั่งได้สั่งกี่กล่องสั่งมาเลยฮะสั่งมาเลยสั่งกี่กล่องครับพิซซ่า2กล่องไม่ใช่นี่ตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วกล่อง GLP มีกล่องแล้วเน็บมีกล่องเน็บแล้วก็กล่องเน็บอ่ะจริงๆแล้วก็คือกล่องเพิ่มท็อกเพิ่มมานะครับใส่ได้ตั้งแต่รถ 100cc จนตัว 1000cc นะครับขอให้เป็นหัวฉีดนะครับกล่องมโนนะครับจริงๆแล้วก็คือกล่องดันไฟหรือกล่องเพิ่มองศาจุลเบิร์ดนะครับส่วนกล่องที่3ก็คือกล่องยืดรอบหรือหดรอบสำหรับ1สูบแล้วตอนนี้ก็กำลังทำ2สูบแล้วก็4สูบออกมาอยู่นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็จะเป็นกล่องยก2ก๊าซก็คือกล่องยกหัวฉีดนะฮะเหมือนกับ2หัวในหัวเดียวนั่นเองใส่น้ำมันเพิ่มได้มากกว่าได้มากกว่าถ้าเป็นกล่องยกหัวฉีดใบเดียวนะฮะจะจูนได้แค่กราฟเดียวก็คือกราฟคือถ้าจูนต้นเนี่ยคือจะจูนได้ต้นถ้าเราจูนเยอะไปปุ๊บเครื่องมันจะเบาดับนั่นเองพอเบาดับปุ๊บแล้วเปิดแล้วมันเปิดไม่ได้เหมือนเราเปลี่ยนนมหนูใหญ่คราวนี้เราก็ต้องมี2หัวแต่กล่องเนี่ยสามารถจูนได้ก็คือโหมด1กับโหมด2โหมด1เนี่ยเราจะจูนต้นไว้ก่อนนะฮะพอเราเปิดปุ๊บกล่องจะสั่งงานให้ตัดโหมด1ออกไปเอาโหมด2เข้ามาแทนที่ในรอบปลายว่าเราต้องการน้ำมันมากน้อยแค่ไหนเราเปิดได้พอเปิดไปสุดปุ๊บถอนคันเร่งปุ๊บโหมด2ตัดการทำงานโหมด1จะทำงานแทนที่จะสลับไปมามันจะช่วยในแล้วตรงกล่องนี้มันต้องใส่ร่วมกันใส่ร่วมกันไหมเอาแบบถ้าครบสูตรเลยเต็มๆเลยสี่กล่องไปรถคันเดียวนะเอาไม่เพิ่มทุกอย่างไงมันคือกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเนี่ยเพิ่มทุกอย่างพิเศษเนี่ยพิเศษมันอย่างนี้ฮะคือพี่บอมคือเพื่อนๆทุกคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาชอบประหยัดถ้าประหยัดเนี่ยจะเน้นเรื่องกล่องเน็บสองเน็บสองจบมโนเพราะว่ามีเรื่องของลิดเร่งกับเรื่องของไฟเข้ามาเกี่ยวพันด้วยประหยัดแน่นอนแต่บางคนเนี่ยนะฮะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปขึ้นลูกมาไปทำวาล์วมาทำแคมมาอะไรมาพวกเนี้ยน้ำมันไม่พอไม่พอก็ต้องมีการยก2กราฟเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันด้วยช่วงรอบปลายซึ่งกล่องยก2กราฟเนี่ยมันก็จะมีเน็บเข้ามาเกี่ยวพันด้วยก็มีโหมดปรับ1 2 3ให้ความท้อเข้าไปด้วยมันมีการทำงานของกล่องเน็บอยู่เหมือนกันใช่ครับผมเข้าใจว่าแต่ละอย่างทำงานคนละอย่างไงนี่มันพ่วงหลายหลายกล่องเลยกล่องเป็ดอ่ะอ๋อคือถ้าสเต็ปไหนก็แล้วก็พร้อมรองรับใช่ครับแล้วบางท่านเนี่ยชอบพี่ครับกล่องรถผมมันตัดต๊อดๆเนี่ยมีกล่องปลดรอบไหมก็ต้องถามอีกอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีซัพพอร์ตให้กับเพื่อนๆทุกคนไว้รถโมนะครับรถเดิมแล้วก็เดี๋ยวอีกทีก็นะรวมกล่องใหญ่ไว้ในใบเดียวกันเลยฮะถ้าเอามากกว่านี้ต้องใส่ลังนะกล่องไม่พอใส่ไปเลยเนี่ยปีข้างหลังอ่ะจะเอากล่องไหนเปิดลืมไหมโอ้โหนี่รถลูกโตเดี๋ยวแป๊บนึงเสียบปุ๊บไปมากไม่พอปิดกล่องหาคุยไม่ใช่อย่างนั้นนะมาเปิดรับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถจักรยานยนต์ก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเรารวมทั้งSMS เข้ามาได้นะครับโทรมาที่02-530-9496-98 SMS 4827772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนั้นคำถามได้เลยช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS กันฮะผมเป็นคนเบี้ยน้อยแต่ชอบดูสปีดไรเดอร์ครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณมากไม่เกี่ยวครับไม่ได้ใช้เงินอะไรเบี้ยน้อยหอยน้อยหอยเยอะก็ได้ก็ดูได้ครับดูได้ครับยิ่งหอยเยอะยิ่งดีนะอร่อยใช่ก๊อฟอะชอบอะไรฮะชอบกินหอยเยอะครับขอบคุณมากครับพี่ตู่มีหน้าโสมๆหน้าใสใสหน้าพองผ่องตบทิ้งนี่ไหนใช้น้ำเงินใช้น้ำยาเคลือบหลุดจากเอ็นพอแล้วพอเคลือบเงากลับไปล้างถ้าไม่หมดเลยนะครับมาดู SMS กันดีกว่านะครับ MSX ครับ125ใส่ท่อแต่งจะใส่กล่องเน็บ2ของช่างกิ้งครับแล้วมีอะไรต่อไหมมีอะไรต่อเพิ่มไหมฮะมันจะช่วยได้ไหมอ๋อช่วยได้ครับเนื่องจากว่ารถมอไซค์ที่เป็นหัวฉีดทุกรุ่นนะฮะเมื่อเราใส่ท่อฟูลหรือท่อสลิปออนไปแล้วแน่นอนครับต้นมันหายนะครับต้นหายกลางหายมันจะโปออกไปฉะนั้นพอใส่กล่องเน็บ2เข้าไปเนี่ยแรงท่อจะกลับมาเหมือนเดิมไม่พอครับยังสามารถปรับโหมด1 2 3 4ให้เล่นได้เกียร์สั้นเกียร์ยาวแต่รอบตัดเท่าเดิมแน่นอนครับท่อมา
เหมือนเดิมอารมณ์ฟิลโอ้เหมือนออกรถใหม่นั่นเองนะครับครับสนุกกว่าเดิมแน่นอนเยอะเลยครับราคาไม่แพงครับ980บาทเท่านั้นเองนี่ตัวเลขนี่ก็แม่นจริงจำได้ไงเอ้าพี่อยู่ด้วยกันผมอยู่เป็นอยู่ด้วยกันเอ๊ะคนนั้นชื่ออะไรนะพี่ไอ้ผู้หญิงคนนั้นผมขาวๆอ่ะผมขาวด้วยเหรอแม่ผมว่ารักงอกไม่ใช่นี่ปีใหม่เพิ่งอัพเฟซว่ารักเมียมากรีเบล300ตอนนี้มั้ยครับรีเบล300ไม่เข้าครับตอนนี้เป็นรีเบล500ครับนะครับเป็น500น่าเล่นครับเข้า500เป็น500อาจจะพิมพ์ผิดนะไปถามแล้ว Honda เดี๋ยวมือออกเลยไปถาม Honda มาวันนี้ครับเป็นไงครับรถทดสอบยังไม่มาคือยังไม่มีใครที่แบบว่าผมโชคดีมากเลยใช่เพราะว่าอันนั้นมันคือคันเดียวที่ออกมาจากแผนกที่ถูกต้องสายไล่ผลิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวครับถ้าเผื่อว่ายังไงเราจะหาทดสอบไม่ได้ มันเป็นรีเบล500ครับถามว่าน่าเล่นไหมน่าเล่นครับเมื่อตอนแรกมันข่าวออกมาว่ามันมี300กับ500แล้วอันนั้นเป็นข่าวที่ออกมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศหรือว่าตัวสเปคที่ขายเมืองนอกเมืองนอกครับแต่ว่าพอเข้ามาบ้านเราเขาเปิดตัวจริงๆแล้วปรากฏว่าเป็นรีเบล500ตัวเดียวที่ขายบ้านเราน่าเล่นครับน่าใช้เลยเดียวทดสอบขับขี่แล้วจะติดใจลองมาแล้วไหมลองมาแล้วยกลงยกล้อเรียบร้อยหมดแล้วครับมาดูเอสเปคต่อไปนะครับCB500X ครับใส่กล่องหลังแล้วหน้าสายมากเป็นที่เหล็กแหลกอ๋อแหลกหลังแหลกหลังแล้วก็เป็นที่เหล็กหลังแหลกหลังไหมครับแหลกหลังใช่ไหมครับคือถ้าใส่กล่องแล้วหน้าสายอาจจะมีส่วนมีส่วนของต้านไงต้านลมฮะหนึ่งเลยเป็นเรื่องของแอโรไดนามิกครับนะครับแอโรไดนามิกก็คือลมที่เคยลู่ผ่านไปมันไปติดตรงกล่องมันก็ส่งผลให้การขับขี่เนี่ยแน่นอนเรื่องของการควบคุมรถอาจจะมีผลนิดนึงในย่างความเร็วสูงถ้าอยากรู้ก็คือขี่ช้าเนี่ยไม่สายแน่นอนแน่นอนถ้าขี่เร็วเนี่ยมันมีเรื่องของลมที่มันผ่านตัวแอโรไดนามิกเพราะอีก2ก็คืออีกอันนึงคือน้ำหนักของกล่องที่ใส่เข้าไปทำให้หน้ามันลอยทำให้หน้ามันลอยก็เลยควบคุมยากใช่ครับวิธีการแก้ไขก็ถ้ารถที่ CB500X ปรับทุกได้ไหมได้ปรับถ้าโหลดได้นะก็ปรับโหลดลงมาใช่ไหมไม่ใช่ปรับหนืดชดหลังปรับหนืดชดหลังให้มันแข็งขึ้นก็น่าจะช่วยอาการนี้ได้นะครับปรับพิโลดให้ช็อคหรือว่าถ้ายังไม่อยู่ก็ต้องไปเปลี่ยนช็อคอัพไปเซตช็อคอัพหลังใหม่ให้แข็งขึ้นคำถามอย่างนี้ครับคำถามนี้ใหม่แล้วครับก็ให้เราตอบตามอารมณ์ของแต่ละอย่างเลย CBR6N กับ CBR650F ตัวไหนนั่นเล่นตัวนั้นเล่นครับกับเรื่องความรู้สึกแล้วล่ะความรู้สึกเลยฮะระหว่าง2สูบกับ4สูบเป็นพี่กิ้งเป็นพี่กิ้งถ้าเป็นพี่ตอนนี้พี่ก็ใช้650อยู่ก็คือว่าER เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของ2สูบเรื่องของเสียงนะครับแรงทอร์คต้นกลางมาดีอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วน CB650 เนี่ยมันเป็น4เม็ดเสียงจะหวานใสส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะชอบเรื่อง4เม็ดมากกว่าเพราะเสียงจะดุดันเล้าใจกว่านะฮะส่วนอารมณ์เนี่ยรอบต้นเนี่ยต้องยกให้ ER เขาต้นกลาง ER เขามาโหดอยู่แล้วพาดมาไวมากส่วนรอบปลายเนี่ยก็ต้องยกให้ของ4เม็ดเข้าไปนะครับ4เม็ดเนี่ยเสียงมันหวานปลายเดินลึกนะครับประมาณนั้นแล้ว4ลูกสูบก็ช่วยทำงานใช่ครับไอ้2สูบก็ได้ต้นพอไปปลายๆไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่มีใครช่วยเลยนะ2ขาไอ้นี่ไม่2ขาช่วยผักมันก็ไปเร็วกว่าเลยนะประมาณนั้นแต่ก็จะได้ของ Honda ได้เรื่องของความนุ่มนวลด้วยนะนุ่มนวลเสียงนี่หวานจริงๆชอบมากเคยชิมแล้วอร่อยมากกำลังจะเล่นเลยเมื่อกี้ไม่ทันไหนดูดิลิ้นเป็นไงมั่งสองขาไม่ใช่นะครับอ่ะสนใจ Starlion ครับโอ้โหบัคเนียกับซูซูกิแวน200ต้องเก็บได้ถูกตัวบัคเนียเป็นสูบ V ครับแวนเป็นสูบตายใกล้สูบตั้งธรรมดา200ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นของสเตเลียนนี่หว่าของใหม่ผมยังไม่เคยลองนะที่บอกเป็นสูบ V เนี่ยใช่บัคเนียสูบ V สูบ V 2สูบนะครับแล้วก็เป็น200ซีซีเท่ากันใช่เรายังไม่ได้ลองอยากเราฟีลลิ่งมันก่อนแล้วค่อยตอบได้ไหมอ่ะแล้วบอกว่าตัวไหนดีแล้วก็ถามต่อว่าแวนๆอาจจะทำยังไงแรงขึ้นอ้าวทำไงก็แรงขึ้นสรุปว่าใจนี่อยู่ที่แวนๆแล้วล่ะไม่แวนรุ่นแรก125แล้วตัวนี้200มาแล้วเปิดตัวล่าสุดยังไงเปิดตัวล่าสุดครับ200คราวนี้จะใส่กับอะไรฮะกับบัคเนียเขา200เป็นการแต่เป็นสูบ V ครับก็ต้องแน่นอนนะฮะรถหัวฉีดก็ต้องไปพึ่งกล่องอยู่ดีแหละนะฮะเพื่อให้เพิ่มทอร์คเพิ่มอัตราเร่งดีนั่นเองนะครับท่อมีส่วนไหมมีส่วนนะแต่ว่าผมจะพูดอย่างนี้ท่อเนี่ยทุกคนจะใส่เพราะอะไรหนึ่งชอบเสียงพอใส่ไปแล้วอารมณ์เป็นไงฮะต้นมันหายก็ถึงเอากล่องขึ้นมาช่วยไงก็ต้องเอากล่องผมมาช่วยใช่นะฮะแต่หลายคนเนี่ยจะชอบเสียงท่อมากพอใส่ท่อไปปุ๊บต้นหายไปกลางหายก็ต้องเอากล่องไปช่วยเสียงก็ไม่วิ่งเลยดิ
มันหายใช่ไหมเออมันหายจริงมันหายจริงมันโล่งไปมันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ที่ใส่กล่องใส่ท่อกันอ่ะต้องทำกล่องทุกคนทุกไม่ก็คือใส่ท่อเนี่ยไปเลือกที่แบบที่ตัวเองชอบครับแล้วก็มาใส่คือท่อมันไม่ท่อไอเสียเนี่ยเขามีการคำนวณนะครับไดมิเตอร์ของท่อไอเสียการคายไอเสียเนี่ยถ้ามันคำนวณมาถูกสูตรเนี่ยมันก็ไปไม่หายหรอกแต่ที่ปลายหายคือท่อพี่กิ้งบอกคือพวกนี้ท่อมันโล่งเกินเดมิเตอร์ไม่ได้มันเป็นท่อที่แบบยูนิเวอร์แซลแบบแบบต่อมาแล้วใส่ทุกรุ่นเลยถ้ารุ่นอะไรก็ใส่ซีซีเท่าไหร่ก็ใส่ถ้าท่อทำตามร้านทั่วๆไปอ่ะแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าท่อมาจากศูนย์หรือท่อมาจากที่ที่เขาคำนวณมาแต่ดังๆคำนวณมีกราฟมาให้เห็นอ่ะแน่นอนคงรุ่นอ่ะคำนวณมาแท้ๆเลยนะอย่างนี้แน่นอนอย่างนั้นอ่ะได้ครับนะครับเพราะนั้นมันเรื่องที่บอกใส่แล้วมันโล่งก็คือท่อมันโล่งเกินไปที่บอกไปต้นหายแหมพี่บอมขนาดกลัวท่อเนี่ยนะฮะขนาดเท่านี้นะฮะพอขยายไปแค่นี้นิดเดียวนิดเดียวเนี่ยนะวิ่งไม่ได้เลยนะมีผลอืดเลยนะฮะทันทีเลยนะครับทำเป็นเล่นไปเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไมถึงรู้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เองอ่ะทำท่อเหมือนกันซื้อคอเลสมาเลยเชื่อมพอไล่ไปจากเล็กไปหาใหญ่ไล่ไปเรื่อยโอ้โหสุดท้ายคอเดิมดีสุดเพราะเขาคำนวณมาจากโรงงานแล้วนั่นครับแค่นั้นเองแล้วถึงคิดใส่เป็นสลิปออนยังไงเต็มที่สลิปออนเสียงเอาแค่เสียงเพาะพอแล้วนั้นแล้วคอท่อหน้ายังเดิมอยู่เนี่ยมันก็ยังดีอากาศดีช่วยได้ใช่เพราะว่าการที่ไอเสียออกดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเครื่องยนต์ไอเสียออกดีแล้วจะวิ่งเลยครับมันอากาศมันต้องเข้าดีด้วยน้ำมันมันต้องมีน้ำมันอากาศส่วนใหญ่แล้วนะฮะหลักๆก็คือเรื่องของแคทอย่างเขาจะเอาแคทออกกันหมดพอแคทออกเนี่ยไอตัวแคทเนี่ยแหละครับเป็นตัวกั้นเรื่องของความแรงอยู่แล้วพอเอาแคทออกปุ๊บคอท่อเป็นคอท่อเดิมออกมาใส่สลิปออนออกมาโอ้โหมันโฟอ่ะแค่นั้นพอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วก็เพิ่มกล่องช่วยในเรื่องของทอร์กขึ้นมาอีกหน่อยนึงแค่นั้นพอสนุกแล้วครับส่วนในเรื่องสองยี่ห้อที่บอกเมื่อกี้เนี่ยตัว2สูบ B กับสูบเดียว200เนี่ยเดี๋ยวขอลองขี่เดี๋ยวลองก่อนยังไม่เคยได้ลองลองบัคเนียก่อนแล้วก็ขอลองเป็นแบรนด์200อีกทีนึงเพราะว่า125มาลองแล้วมันอาจจะไม่ติดมือมันอืดเนี่ยอืดมากอืดมากอืดมากใช่อืดมากครับ200อาจจะมีทอร์กที่ดีขึ้นต้องลองดูครับบัคเนียสูบ B อาจจะมีอะไรที่มันสนุกขึ้นขอไปลองก่อนเดี๋ยวผมกับพี่ตู่ขอลองก่อนนะครับครับครับนี่อะไรครับออกแกฟิดาโน่ 57,100 บวกประกันรถหาย2ปีแล้วบวกอะไรอีกแล้วบวกอะไรอีกบวกป้ายแดงพร้อมกรอบแพงไหมครับบวกป้ายแดงพร้อมเขาแถมให้ฟรีอยู่แล้วนี่ครับป้ายแดงออกเงินสดแถมให้เงินสดว่างั้นเถอะเอ้ย 57,000 57,000แพงไปไหมครับแกนฟิดาโน่พร้อมประกันเมื่อกี้ใช่ไหมพร้อมประกันด้วยไม่แกนใช่ไหมแกนฟิดาโน่ 57,000 เดี๋ยวดูราคานิดนึงแกฟิโนถึง5ถึง5ในฟลัชไบค์มีราคามีอยู่ไหมถึงด้านหลังด้านหลังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าผมไม่แน่ใจตอนนี้ราคามันยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอย่ากล้องยามาฮ่าเพราะว่ามันล่าสุดราคาเขาขยับขยับขึ้นทุกค่ายเลยเพราะว่าหลังจากที่เอ็กซ์โปผ่านไปเนี่ยผมถามทุกค่ายราคาเขาขยับอัพหมดเลยขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูราคาแป๊บนึงนะว่าพอมีราคาดูไหมมีการฟิลาโน่ไหมในนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยามาฮ่าราคารถใหญ่เลยYamaha นะครับ Kawasaki Suzuki ส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าแกนถ้าซื้อเงินสดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีโปรโมชั่นอะไรใช่เพราะทางร้านอยากที่จะรถใหญ่ใช่ไหมเป็นราคารถผ่อนมากกว่าใช่ใช่ไหมฮะพอมีเงินผ่อนปุ๊บคราวนี้คือเขาก็แบบมีคอนเนคชั่นกับทางไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของราคามันก็อาจจะแบบเราอาจจะมีความรู้สึกว่าแพงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเสียดอกอะไรก็ตามนะฮะเป็นธรรมดาครับถ้าซื้อสดถ้าซื้อสดเนี่ยจริงๆแล้วมันถามว่าแพงไหมมันก็ไม่น่าจะแพงไม่แพงหรอกครับเอาอย่างนี้มันราคาดูแล้วเพราะว่ามันมีวิธีการก็เช็คหลายๆที่ใช่ไม่ไปเช็คอย่าไปเช็คที่เดียวมีทั้งร้านตั้งเยอะแยะดีลเลอร์แต่ละที่ก็มีโปรโมชั่นต่างกันไปเช็คหลายๆที่ครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแถมอะไรฮะแถมหมวกกันน็อกว่ากันไปป้ายทะเบียนแล้วก็หรือมันก็ปลอกมือแทนแต่บางที่เขาไม่ขายเงินสดผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมถึงไม่ขายเงินสดโอ้จะไปขายได้ยังไงล่ะต้นได้กำไรทิ้งพันเดียวเอาไหมล่ะกับให้ไฟแนนซ์เงี้ยราคาจริงๆมัน 55,000 ป่ะโดยประมาณ 55,000 55,000 54,000 น่าจะโอเคแล้วแต่นี้บอก 57,0002,000 ขึ้นมาไม่เขามีบวกเลยภาษีพรบประกันด้วยประกันคุ้มแล้วหายประกันก็คุ้มนะงั้นก็คุ้มแล้วครับถือว่าถ้าคนตัวรถมัน55,000เอาอย่างงี้เช็คหลายๆที่อย่าไปเช็คที่เดียวซื้อรถอ่ะครับลองดูเพราะดีลเลอร์แต่ละเจ้าก็ขายไม่เหมือนกันบางคนเขายังแถมเลยนะอย่างเช่น 55,000 แล้วเนี่ยแถมประกันด้วยแล้วก็แถมมีโปรโมชั่นแถมอื่นอีกถูกต้องที่ 57,000 ผมบอกเลยว่าตอนเปิดมาทีแรกมันไม่ถึง55มันมีการขยับปีนี้เพราะว่าผมไปถามล่าสุดเนี่ยทุกรุ่นของทุกค่าย
ราคาขยับขึ้นประมาณเนี้ยประมาณไปเช็คดูครับไปเช็คราคาหลายๆที่ก่อนแล้วเอามาเปรียบเทียบเวลาซื้อรถคันนึงเนี้ยโทรหลายๆเจ้าดีลเลอร์เซิร์ช Google ก่อนเลยปุ๊บแถวบ้านเรามีดีลเลอร์อะไรของยามาฮ่าเป็นไรเดอร์อะไรก็ว่าไปที่เป็นตัวแทนขายยามาฮ่าอยู่เขามีอะไรนะโอ้โหหลายยี่ห้อหลายเจ้าอ่ะใช่ครับอย่างอะไรนะมิดยนต์มีโอ้โหเพียบไปหมดอะอะไรเงี้ยเช็คดูแต่ละที่แล้วก็ลองมาประเมินดูว่าเจ้าไหนเขาให้ของแถมเราคุ้มไม่คุ้มราคาลดได้ไหมซื้อเงินสดมีพิเศษอะไรให้เราเราก็ตัดสินใจอย่างนี้ดีกว่านะครับนะครับมาตรงนี้พักเบรกสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงหน้ากับพวกเราครับ Speed Rider